เทนนิสเปิดคัดเยาวชนทีมชาติไทยไตรนิษฐาประเดิม2แต้มแรกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขันคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยประจำปี2567ในรุ่นอายุไม่เกิน12 14และ16ปีณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันที่3ถึง8กุมภาพันธ์2567ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักตั้งแต่วันแรกโดยมีนายธานีแสนยาอุโคตกรรมการอำนวยการสมาคมและประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชนเป็นประธานในพิธีจัดสายการแข่งขันซึ่งมีนายณัฐพลชัยเดชผู้ตัดสินชี้ขาดสหพันธ์เทนนิสนาชาติ ITF เป็นผู้ดำเนินการและมีโค้ชเอ็กซ์นายพัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยร่วมด้วยการแข่งขันทุกรุ่นอายุทั้งนักกีฬาชายและหญิงใช้ระบบแบ่งกลุ่มพบกันหมดในกลุ่ม4กลุ่มกลุ่มละ4คนนักกีฬาที่ได้อันดับ1และ2ของกลุ่มจะได้สิทธิเข้าไปแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายรอบน็อกเอาท์ต่อไปสำหรับนักกีฬาที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศจะเล่นรอบจัดอันดับ3ถึง4ผู้ที่ได้อันดับ3จะได้สิทธิติดทีมชาติร่วมกับผู้ที่ได้ตำแหน่งชนะเลิศและรองชนะเลิศส่วนผู้ที่ได้อันดับ4จะเป็นนักกีฬาสำรองคู่ที่น่าสนใจรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม B พบกันหมดนัดแรกไตรศรีเสนนักเทนนิสจากประจวบคีรีขันธ์ที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยปี2565ในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีมาแล้วและเป็นมืออันดับ1ของไทยในขณะนี้ประเดิมสนามด้วยการเอาชนะอิงพลอินุพัฒน์จากยะลามืออันดับ17ของไทยโดยไม่เสียเกม 6-0 และ 6-0 เก็บ2แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับรอบพบกันหมดนัดที่2ของไตรจะพบกับศิวกรฉวยกระโทกจากนครราชสีมาที่ชนะสุภกรคำจันลาจากขอนแก่นด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-1 ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B พบกันหมดนัดแรกนิษฐาอุริยพงษ์สารจากขอนแก่นมือ7ของไทยระเบิดฟอร์มเก่งตั้งแต่นัดแรกเอาชนะพิมพิสาวงวานิชขจรจากกรุงเทพมหานครมือ15ของไทยได้ 2-0 เซต 6-1 และ 6-2 คว้า2คะแนนแรกได้สำเร็จส่วนพบกันหมดนัดที่2จะพบกับริโอฮิกาชิจากกรุงเทพมหานครที่ชนะจิรัตอุดมอัครพลจากชลบุรีด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-2กวางเอบีนอร์มอลเปิดใจความสัมพันธ์เพลงกวิตาเมินดราม่าฝ่ายหญิงตอบปมหน้าคล้ายแฟนเก่ากวางเอบีนอร์มอลเปิดใจความสัมพันธ์เพลงกวิตาเมินดราม่าปมอดีตของฝ่ายหญิงคุยกันแล้วรู้ว่ามันต้องมีประเด็นขึ้นมาตอบปมหน้าคล้ายแฟนเก่าหลังจากนักร้องดังกวางเอบีนอร์มอลโพสเซอร์ไพรส์ภาพหวานเปิดตัวรักใหม่อดีตนางเอกช่อง7เพลงกวิตาทำเอาเป็นที่จับตาถูกพูดถึงความสัมพันธ์กวางเอบีนอร์มอลเปิดใจแมนๆแบบชาวร็อกกับอมรินทร์ทีวีว่าไม่ได้ตั้งใจจะปิดอะไรก่อนหน้านี้ก็มีลงสตอรี่ไปบ้างเพื่อนๆก็ลงรูปแล้วติดเราจริงๆเพื่อนก็ถามว่าติดได้เปล่าเมคชัวร์ว่าทุกอย่างไม่มีอะไรผิดรอบนี้ถูกต้องทุกอย่างก็บอกไม่เป็นไรติดไปเลยเวลาคนขอถ่ายรูปก็ถ่ายได้ต้องคุยกันก่อนอยู่แล้วรู้ว่ามันต้องมีประเด็นขึ้นมาก็คุยกันก่อนว่าวันหนึ่งจะลงรูปจะเป็นไรไหมโอเคไหมกับสิ่งที่จะตามมาแพลนๆไว้ว่าจะมีอะไรบ้างคิดล่วงหน้าไว้มันต้องมีอะไรบ้างส่วนสถานะตอนนี้กวางตอบว่าก็เป็นแฟนกันแหละคุยกันมา2เดือนกว่าได้รู้จักเพลงตั้งแต่เพลงยังชุดนักเรียนเห็นกันไปเห็นกันมาตลอดเวลามาตอนนี้ก็คุยกันกวางว่าที่รู้สึกดีกับเขาเพราะเขาดูเป็นคนเป็นห่วงเป็นใยเดือนที่แล้วกวางป่วยทางเดินหายใจติดเชื้อเขาก็ดูแลโดยไม่ต้องขอเขาก็เป็นคนดูแลเป็นห่วงเป็นใยกันส่วนที่มีคนบอกหน้าตาคล้ายแฟนเก่าด้านกวางต
อบว่ากวางไม่ได้รู้สึกมีคนรอบข้างทักเหมือนกันพอเพื่อนทักก็มองอีกทีก็ไม่รู้สึกอาจจะคนอื่นมองแล้วแต่คนมองพอลงรูปไปแล้วก็มีประเด็นฝั่งเพลงซึ่งกวางไม่ได้มีหน้าที่ไปยุ่งเป็นเรื่องที่เกิดก่อนกวางเราไม่เกี่ยวเรามีหน้าที่ถามไถ่เขาโอเคไหมสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คนพูดถึงกับเรื่องราวต่างๆเขาโอเคไหมเขาก็บอกเขาโอเคอยู่ซุปตาบันเทิงสกายขอท้าความยากอัพสกิลแสดงเปิดรับทุกบทเป็นนางเอกช่อง7 HD เต็มตัวมา3ปีแล้วสำหรับสกายมาเรียหรือสกายมาเรียเฮอร์ชเลอร์สาวลูกครึ่งไทยเยอรมันแต่เพิ่งมีโอกาสลงละครหลังข่าวเรื่องแรกในรอยทรายประชันพระเอกไหมภัทรเดชสงวนความดีและนางเอกสาวรุ่นพี่ธิสาวริธิสาลิ้มทันมหิดสอนซุปตาบันเทิงสกายขอท้าความยากอัพสกิลแสดงเปิดรับทุกบทโดยสกายได้ให้สัมภาษณ์ถึงความท้าทายในละครเรื่องนี้รวมถึงบทบาทที่อยากลองพร้อมบอกถึงสถานภาพของหัวใจบทบาทและคาแรคเตอร์ที่เล่นในละครในรอยทรายสกายเรื่องนี้รับบทเกรซเป็นเลขาพระเอกคาแรคเตอร์จะเป็นคนซุกซนชอบความท้าทายชอบความตื่นเต้นจริงๆเป็นคนที่เหงาเติบโตมาด้วยตัวคนเดียวเลยเป็นผู้หญิงค่อนข้างสตรองแต่ข้างในลึกๆเป็นคนขาดความอบอุ่นเพราะทางบ้านมีปัญหาคุณแม่เสียตั้งแต่เด็กคุณพ่อก็หาหนี้สินเข้าบ้านตลอดพ่อติดหนี้พระเอกแล้วเอาเราไปปลดหนี้ด้วยเงิน30ล้านเราเลยจำใจต้องไปเป็นเลขาพระเอกเพื่อใช้หนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างซุปตาบันเทิงสกายขอท้าความยากอัพสกิลแสดงเปิดรับทุกบทรู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมงานในละครเรื่องนี้สกายดีใจนะคะที่ได้ร่วมงานในละครในรอยทรายเพราะเราได้เทคนิคการแสดงจากหลายๆนักแสดงที่เป็นมืออาชีพได้เห็นพี่โอ้นสราวุธเล่นได้เห็นพี่ไม้ภัทรเดชเล่นทั้งสองคาแรคเตอร์ได้เล่นกับพี่ธิสาด้วยรู้สึกว่าเราได้พัฒนาฝีมือและเนื้อเรื่องสนุกมากๆบทมันสลับซับซ้อนมันท้าทายดีใจที่ได้มีส่วนร่วมกับละครเรื่องนี้ค่ะซุปตาบันเทิงสกายขอท้าความยากอัพสกิลแสดงเปิดรับทุกบทร่วมงานกับพระเอกไหมภัทรเดชครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้างสกายเขินมากค่ะยิ้มพี่ไมค์ส่งอารมณ์ให้เต็มที่ในทุกฉากมากซึ่งจริงๆบทเกรซมันยากตรงที่เราต้องเล่นกับฝาแฝดตอนเขาสลับตัวเราไม่รู้อยู่แล้วเราต้องเล่นให้คนดูรู้ด้วยว่ามันไม่เหมือนกันนะความยากอีกขั้นคือการได้ร่วมงานกับพี่ๆมืออาชีพนี่แหละทำให้มีความกดดันแต่เราก็ทำเต็มที่มากๆทำการบ้านค่อนข้างหนักซุปตาบันเทิงสกายขอท้าความยากอัพสกิลแสดงเปิดรับทุกบทเรียกว่าเป็นนางเอกช่อง7เต็มตัวสกายเต็มตัวค่ะเต็มตัวมา3ปีแล้วค่ะมีบทบาทไหนอีกไหมที่อยากลองเล่นสกายมีอีกหลายบทบาทมากค่ะที่อยากลองเพราะอยากได้ความยากขึ้นเรื่อยๆความเข้มข้นส่วนมากเราจะได้ฟิลสดใสซุกซนอยากได้บทที่โตขึ้นเรื่อยๆท้าทายความสามารถขึ้นเครียดขึ้นแต่ถ้าได้เล่นบทสนุกหรือคอมเมดี้อีกก็ยินดีใจอยากท้าทายความสามารถของตัวเองขึ้นเรื่อยๆอย่างบทร้ายก็ได้นะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่คือได้บทไหนมาไม่ติดเลยค่ะมาเลยค่ะซุปตาบันเทิงสกายขอท้าความยากอัพสกิลแสดงเปิดรับทุกบทคาดหวังกับงานในวงการแค่ไหนสกายมาทำงานด้านนี้แล้วก็ต้องมีความคาดหวังอยู่แล้วค่ะอยากจะไปให้สุดอยากมีผลงานให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ผลงานนั้นมีคนดูเยอะๆได้เห็นความสามารถของเราชอบในเรื่องการแสดงเลยอยากทำงานนี้ไปเรื่อยๆนอกจากการแสดงยังมีผลงานอื่นอีกไหม
สกายก็จะมีถ่ายแบบเล่น MV ต่างๆฝากติดตามด้วยนะคะทาง IG @mariaki ค่ะซุปตาบันเทิงสกายขอท้าความยากสกิลแสดงเปิดรับทุกบทถามถึงสถานะหัวใจหน่อยตอนนี้เป็นยังไงสกายมีคนคุยอยู่แล้วแหมหน้าตาขนาดนี้หัวเราะแต่เป็นคนในวงการหรือนอกวงการขอไม่บอกส่วนสปอคจริงๆชอบคนสูงสูงกว่าเราถ้าเป็นผู้ชายนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องน่ารักรักซุปตาบันเทิงสกายขอท้าความยากอัพสกิลแสดงเปิดรับทุกบทมีเคล็ดลับดูแลหุ่นดูแลตัวเองยังไงสกายพื้นฐานเลยออกกำลังกายค่ะและกินของที่มีประโยชน์แต่ก็มีให้รางวัลตัวเองบ้างของอร่อยอร่อยอย่างช็อกโกแลตไอศกรีมสุดท้ายฝากผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันหน่อยสกายฝากด้วยนะคะละครในรอยทรายทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 20:40 นทางช่อง 7HD เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของสกายมากๆทีมงานและนักแสดงทุกคนตั้งใจและเต็มที่มากการันตีความสนุกครบรสค่ะกันทมาศธรรมนี